สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Harry Potter Magic Awaken ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะนะตามปกคลิปเลยวันนี้เราจะมาเล่นเด็ก Severus Snape กันครับ Severus Snape เนี่ยตั้งแต่ Golden Snitch เข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับ Snape อีกเลยเนาะก็เพิ่งไปดูคลิปย้อนในช่องตัวเองเหมือนกันครับแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้ว Snape เนี่ยผมเล่นบ่อยมากๆนะเป็นเด็กแทบจะเป็นเด็กเมนเลยรองจาก Hermione เนาะเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างจะเก่งเลยครับแล้วก็ชอบที่จะใช้ออคูลัสแรงๆของมันด้วยนะสนุกดีครับการ์ดก็จะไม่มีอะไรมากมีพิออนแคนเตโตเอามาก๊อปปี้ทำจูเนอร์หรือไม่ก็ออคูลัสนะมีอินเฟตัสเอาไว้ขัดการ์ดที่สามารถขัดได้ของอีกฝ่ายนะเช่นคูซิโอหรือว่าอควาเมนติหรือออฟวอเตอร์อะไรเงี้ยพวกที่มันต้องไล่ค้างไว้เนี่ยเราก็จะสามารถขัดมันได้เนาะหรือไม่ก็ยกพวกเดธอีเตอร์ยกมอนอะไรต่างๆเนาะเซกัมเซมป้าครับเคลียร์มอนแล้วก็ทำดาเมจใส่ตัวคนของอีกฝ่ายด้วยนะหรือจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยจะใส่เป็นชื่ออะไรอ่ะอินเซนดิโอก็ได้เอามาเผาเป็นดาเมจหมู่เนาะแล้วก็มีเอ็กซิโอครับดึงมาตีหรือไม่ก็ดึงมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งจากแผงหลังอะไรเงี้ยแล้วมันบวก2ด้วยเนาะเวล11บวก2เป็นเวล13ครับเป็นการที่ถือว่าเลเวลเยอะที่สุดในเด็กนี้แหละของผมนะทำจูเนอร์เอามาแยกล่างเนาะออคูลัสเอามาทำดาเมจครับคอนฟิงโก้เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกผมใส่เป็นฟินิกนะเพื่อจะทำให้การ์ดมันรันเร็วขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าฟินิกเนี่ยมันทำให้เกมช้าลงไปครับแล้วตอนนี้เนี่ยสเนปปกติเปิดมาด้วยเควินเนี่ยบางทีมันช้าอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจออย่างพวกเนวิลเจออะไรเงี้ยมันเคลียร์มันไม่ไหวครับเจอเนวิลเยอะมากนะเพราะว่าวีคนี้เนี่ยวิสแบงโดนแบนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาคอนฟิงโก้มาหรือจริงๆแล้วถ้าจะแก้เนวิลเนี่ยพวกเอาโคเมนทูล่าเวนอมก็ใช้ได้นะแอดโมเมกชามอะไรเงี้ยพวกการ์ดที่มันทำดาเมจหมู่อย่างกาเซียสก็ได้ครับอควาเมนติก็ได้หรือว่าออฟวอเตอร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆดีสุดเลยคือวิสแบงนะซึ่งมันโดนแบนไปปุ๊บเนี่ยในวิวระบาดเยอะมากผมก็เลยเอาคอนฟิงโก้ใส่เข้ามาครับคอร์ส5นะวิสแบงมันโดนแบนไปออฟวอเตอร์ก็เป็นคอร์ส6เนาะแล้วก็โกลเด้นสนิชครับคลิปสเนปคราวที่แล้วเมื่อประมาณเดือนครึ่งแล้วนะโกลเด้นสนิชเข้ามาก็เอามาเพิ่มมูฟเพิ่มมานานะทำให้เด็กลื่นไหลมากขึ้นครับเควินเอามาเก็บสแต็กทำให้ตีปกติแรงขึ้นเนาะเฮอร์มิโอนี่แกนเจอร์มาใช้เวทครับใบไหนก็ได้แหละคุ้มหมดนะแล้วก็มินว่าน็อกกานากาวเอามาสโลแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมตอนท้ายเกมเอามาคุมบอร์ดได้ด้วยเนาะประมาณนี้ครับไว้เดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าเด็กนี้จะเล่นออกมาเป็นยังไงนะในแรงค์แกรนด์มาสเตอร์ครับมาครับตอนนี้ก็อยู่ที่แกรนด์มาสเตอร์แต้ม 8,000 นะดูกันว่าคลิปนี้ผมจะขึ้น 8,001 ได้หรือเปล่านะถ้าสมมติว่าชนะสัก 3-4 เกมติดกันอะไรเงี้ยน่าจะขึ้นได้นะแต่ไม่น่าเป็นไปได้เท่าไหร่ครับมาดูกันที่เกมแรกเจอกับเอ็กซี่หนุ่มเทสดีหรือเปล่าดูจากหน้าปกไม่ใช่หน้าปกหรือหน้าโปรไฟล์โอเคการ์ดเลเวลไม่ได้ต่างกันมากนะเวล11 12ครับเฉลี่ยการ์ดผมก็อยู่ที่11นะมีแค่บางใบที่ขึ้น12ได้ครับแล้วบางใบก็ยังอยู่เวล9นะอย่างทำจูเนอร์เนี่ยโอเคการ์ดขึ้นมาสวยนะทำจูเนอร์กับออคูลัสขึ้นมาครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจำจูเนอร์ไม่ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเซเวอรัสจะค่อนข้างแย่เลยครับโอ้โหพอได้เดธอีเตอร์มาแล้วนะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดธอีเตอร์เดธอีเตอร์เขาฉีดตัวปลอมแล้วนะนี่ครับเราให้เลือดเขาไปก่อนนะไม่เป็นไรนี่ผมดึงมาเพราะว่าอยากจะตีชิ่งไปหาบอมนะแต่มันไม่โดนครับแย่เลยอย่างนี้โอเคเราเดินถอยมานิดนึงนะอุ๊ยอ้าว Brilliant I thought just the eye obscure เอ้าผมกดไอ้เฮอร์มานี่ไม่ติดแล้วเนี่ย Brilliant just another example ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ผมจะเสียดายนะไม่งั้นได้คอมโบ2อันเลยเดี๋ยวเราใช้โอ้โห
กำลังจะบอกว่าอยากใช้คอมบิงโก้คู่กับเมอร์นี่นะแต่ไม่น่าทันแล้วครับเฮ้ยไม่ตายด้วยเลือดเขาตามเราแล้วนะธันเดอร์สตอร์มเนี่ยตอนที่มันกำลังจะรัวๆเราสามารถใช้ออคูลัสได้นะครับเอาแต่เขามีใบดีผมมี2ใบเนี่ยประเด็นน่ะแล้วเราไปแล้วครับเราเดินหนีไปละโอเคโดนฉีดไป1ทีนะโดนฉีดไป2ทีครับแล้วเราก็เดินถอยออกมานะผมรู้สึกผมกดไม่ค่อยติดเลยฮะเรียบร้อยครับไม่น่ารอดนะเรามีออคูลัสอีกรอบนึงครับออคูลัสแรงมากๆนะเพราะว่าเราเก็บสแต็กได้นะยอมเสียเลือดต้นเกมครับเพื่อดาเมจที่แรงกว่าของสวัสดิ์สเนปเนาะเปิดเกมแรกมาได้สวยเลยทีเดียวนะมาครับมาดูกันอีกเกมนะเจอกับคนญี่ปุ่นใช่ไหมเมื่อกี้ผมเพิ่งไปแพ้ด็อบบี้มานะโดนหลบไปหลบมาครับแล้วการ์ดเลเวลเยอะกว่าด้วยนะเลเวล14เลยมั้งโดนเอาพักโนดทีเดียวตัวปลอมผมตายเลยครับกลายเป็นว่าเราเสีย5เขาเสีย2นะโอ้อันนี้การ์ดมาไม่ค่อยดีนะโอเคแต่ว่าเขาเรียกนิปเลอร์มาให้เราตีได้ครับเป็นเด็กอะไรเอ่ยโอ้โหดอมบี้อีกแล้วเหรอแอคิโอขัดไอ้นี่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงพอดีแล้วก็มันมีคอนโทรลด้วยนะแล้วทำไมวาร์ปไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็เดินตีไปครับดีที่สุดของเราก็คือโดนตีนะเก็บสแต็กด้วยแล้วก็นี่ด้วยครับเขาหลบไม่ได้ด้วยนะSectum Simpro Brilliant I've got just the idea Golden Snake รอดูก่อนนะว่าเขาจะทำอะไรครับเอา Brilliant. Just another exam. โอเค Obscure. เฮ้ยเขาหลบทันด้วยครับ Oh, this isn't what the book said. Time turner. เขาสาเล็งจังหวะกลับมาพอดีแล้วนะ Time turnerGolden Snitch. Nick. Stupid. Obscurus. Obscurus. Accurate. โอ้ไม่ไหวครับเล็งจังหวะไม่ดีเลย This is how one time turns a one here. Time turner. Just another example.Not my finest hour. Obscure. Golden Snake. Oh, this isn't what the book said. โอ้โหไม่ได้เลยครับโอ้โหเมื่อกี้เขาพลาดนะจังหวะเดียวเลยครับไม่งั้นไม่ไหวนะหลบเก่งมากครับคนนี้แล้วก็เรากะจังหวะไม่ค่อยได้ด้วยนะเออแต่ก็ยังดีครับชนะมาได้นะแบบฉิวเฉียดคือที่กะจังหวะไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันแบบเร็วไปก็ไม่ได้ช้าไปก็ไม่ได้เนาะเร็วไปไม่โดนครับไอจังหวะที่เขากลับมาจากออคูลัสเนี่ย
แต่ถ้าสมมติช้าไปนิดเดียวเขาก็มีโอกาสหลบได้เนาะถ้าสมมติคนช่ำๆด็อบบี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดึงสกิลโดนถ้าไม่เป๊ะจริงๆนะอย่างอินเฟตัสอย่างแอคซิโอเนี่ยที่มันมีจังหวะที่สเปลมันจะไปถึงตัวเขาเนี่ยต้องไล่จังหวะดีมากๆครับวันนี้เราเคยเจอหรือเปล่าคุ้นๆนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาเป็นเด็กอะไรครับน่าจะด็อบบี้ไหมถ้าเขาเดินนิดเดียวแบบนี้ alright here goes my turn อุ๊ยยา my turn เป็นแฮกริดครับแฮกริดไข่มังกรนะแต่เราไม่แย่มากครับเพราะว่าพวกมอนตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างนี้เราเคลียร์ได้อยู่นะไฟเออร์แคปเผาไอ้นี่เราอีกแล้วเดี๋ยวเรารอเฮอร์เมอร์นี่นิดนึงนะโอเคครับเฮ้ยจะเดินหนีได้ตัวเขาบังอยู่นะโอเคอันนี้น่าจะไม่ยากแล้วไหมเฮ้ยเด้งได้ทีเดียวคิวไม่ขึ้นครับแล้วเราเสริมไปอีกอย่าพุ่งชนเราไม่ให้ฟักง่ายๆครับโอ้มายิงทะลุถึงหลังด้วยนะเฮ้ยเก็บมานาออคูลัส2ทีน่าจะจบแล้วนะนำร่องก่อนเลยครับทีหนึ่งเรียบร้อยนะแฮกิจไข่มังกรจังหวะน่าจะต้องดีกว่านี้ครับแล้วก็มันเล่นยากอยู่แล้วด้วยนะถ้าฟักไม่ได้เนี่ยโอกาสชนะนี่ไม่มีเลยนะมาครับเจอกับคียูชื่อเต็มคืออะไรเอ่ยทูรินอฟนะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตเลเวลแต่ว่าเลือดน้อยกว่าเรานะเป็นเด็กอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะลุงฟินิกกับเฮอร์ไมโอนี่แบบนี้เลยเหรอเมื่อกี้ไอ้ดอกเฮอร์เมอนี่ผมโดนหรือเปล่านะ This isn't what the book said. มันดึงมาตีนะครับโอเคออคูลัสหลบนะแต่จะเป็นการดีหรือเปล่าไม่รู้นะ
Brilliant. I've got just right, everyone. We're in the time together now. อ้าวแล้วเขาออคูลัสไปแล้วครับไม่ใช่ออคูลัสสิคืออะไรนะเอาพักโน่อะโอ้ยเจ็บๆครับจังหวะนี้เอาแล้วผมเดินเลยไงเรียบร้อยครับไม่รอดนะอันนี้ผมว่าเขาน่าจะกดผิดกดพลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเฮอร์เมอร์นี่กับฟินิกเขามาวางด้านหน้าเฉยเลยครับแล้วพอเราเป็นสเนปเนี่ยเรามีสแต็กให้เก็บฟรีนะเราก็ไปยืนตีอยู่เลยครับแล้วเมื่อกี้เท่าที่ผมสังเกตเหมือนเลเวลการ์ดเขาจะเยอะด้วยนะอู้อ๋อเป็นแบบไม่ใช่เรียกไรเลเวลการ์ดเขาเยอะกว่าเราด้วยครับมี12เนาะเชียร์เรีย11 12ครับแล้ว Echo ดีด้วย Echo บวก2เยอะมากครับจน Hermione บวกได้3เลยนะโอ้ไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วว้าวถือว่า Echo ดีมากครับแล้วเป็นตัวได้ใช้หมดเลยนะ Hermione Ron Rubius Hagrid อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะใช้เธอไม่คุ้มกับแฮร์รี่นะจริงๆแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซเวอร์สเนปที่เอามาให้ดูกันนะก็มีเกมที่ฉิวเฉียดมีเกมที่ชนะมาได้อย่างง่ายดายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะสามารถเรียงการ์ดแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการตีปกติได้มากน้อยแค่ไหนนะจับจังหวะดีๆได้เนี่ยมันก็จะสามารถเล่นได้ครับแต่ถ้าเจออย่างด็อบบี้เนี่ยซึ่งหลายๆเกมผมก็เจอนะหลบไปหลบมาเนี่ยแอ็กซิโอจะใช้งานได้ยากมากครับเอาคูลัสเองก็ใช้แทบจะไม่โดนนะก็จะสู้ยากครับสำหรับลิสต์นี้นะแต่ถ้าสมมติว่าไปใส่ลิสต์อื่นหรือว่าถ้าทำจูเนอร์เลเวลเยอะๆหน่อยเนี่ยเขาเคลียร์ทำจูเนอร์ไม่ได้เราเดินตีปกติอะไรอย่างเงี้ยด็อบบี้จะสู้ยากครับรวมถึงพวกซัมมอนอะไรพวกเนี้ยเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบครับอยากดูเด็กอะไรต่อไปก็สามารถบอกได้นะเดี๋ยวผมจัดให้ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ